เพื่อนไปดู Facebook ของคุณโบนะฮะบอกว่าเช้านี้เวลา 6:00 น.เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9 นายมาส่งหมายเรียกคดีที่ 5ให้โบนะคะคราวนี้ผู้กล่าวโทษคือกกต.และมีผู้ต้องหาร่วมคืออาจารย์ศิโรจน์ฮะไปทำอะไรยังไม่รู้เรื่องซึ่งเขาบอกว่าหมายความว่ามาจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนของเราในวันเลือกตั้งโบมั่นใจว่าโบไม่เคยหมิ่นประมาทใครแน่ๆสิ่งที่ทำในวันนั้นคือการใช้ข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับกติกาการปฏิบัติตนในการเลือกตั้งและการรายงานความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเกี่ยวข้องกับกติกาต่างๆโดยเฉพาะการถ่ายภาพซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สังเกตการซึ่งโบยืนยันว่าเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนหลายประเด็นเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานของกกต.ด้วยนะแล้วก็มีการโยงมีการเขาเรียกว่าติดคลิปนะที่เข้าใจว่าเป็นปัญหานะฮะแล้ววันนั้นผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการแต่มันก็มีตั้งหลายคนนะแต่กับคุณโบป่ะครับคุณโบนะคุณโบมาเป็นแขกช่วงหนึ่งผมก็นั่งอยู่ประมาณชั่วโมงแต่คนอื่นก็อยู่ด้วยนะก็คือคุณเก๋ธีรัตน์หรือคุณปื้มมาอยู่ด้วยมีอาจารย์พิษด้วยอันนี้มีพิชวัตรด้วยมีภาพหมายมีตัวหมายด้วยฮะจะขอดูเนี่ยฮะคดีระหว่างเอาแล้วครับผมจะได้ติดคุกแล้วครับนั่งทำอะไรไม่รู้เรื่องอยู่เลยฮะเนี่ยกกต.เล่นซะแล้วแล้วก็เป็นคุณศิโรจน์ค้ามไพบูลย์กับพวกด้วยอ้าวอาจารย์ศิโรจน์เป็นพยานเหรอฮะเป็นไม่ใช่ฮะพวกคนโดนฟ้องฮะมันเป็นมหาโจรแล้วนะฮะอยู่ดีโดนจะโดนกกต.ลากเข้าคุกเมื่อวานนี้ยังบอกเลยว่าออกจากบ้านเนี่ยเช็คดีๆก่อนจะเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้ดีเฟนต์ให้กกต.ตลอดว่าอย่าไปว่าเขาเยอะนะเอ๊ะโดนเล่นซะแล้วยังไงอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์กับพวกนะฮะพวกอาจารย์ที่พวกดูดีๆไม่ฮะศิโรจน์อื่นเปล่าไม่ใช่ฮะกับพวกนี้ก็พวกเราก็เดินไปด้วยไม่รู้ฮะด้วยเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฟังว่าศิโรจน์กับพวกนี่มันเหมือนเป็นแกงซ่องโจรยังไงไม่รู้นะครับอันนี้เขาฟ้องในข้อหาอะไรครับอะไรนะฮะเขาฟ้องในข้อหาอะไรนะอาจารย์คุณก็รู้ว่ามันเขาไม่เคยชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวว่าจะต้องคงมีความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมก็คอยลุ้นนะครับอาจจะมีแฮชแท็กเซฟซีโร่แล้วนะฮะอยากรู้ให้โดน116ฮะไม่เขาบอกว่าข้อหาเนี่ยนะฮะก็คือร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเท่านี้เขียนเท่านี้ก็ดูแล้วกันว่าตอนไหนนะครับอาจารย์แต่คุณโบเนี่ยเข้าคลิปมาลงให้ด้วยนะฮะก็เข้าไปดูกันอาจารย์มีคนอยู่ที่บ้านไหมให้ลองเช็คสิเช็คว่าจะได้ตรงกันเปล่ามีหมายไปที่บ้านหรือเปล่าเออเนาะนะฮะตกลงแล้วเดี๋ยวนะย้อนกลับไปอาจารย์นึกดีๆวันนั้นเนี่ยพูดอะไรหรือว่าวิเคราะห์ผมไม่ได้พูดอะไรครับเพราะเวลามีคนพูดเก่งๆผมจะไม่ค่อยพูดอะไรผมไม่ชอบแย่งคุณพูดอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยชัดเจนก็คือพยายามจะพูดถึงผลที่เริ่มทยอยออกมานะฮะแล้วบอกว่าเอ้ยทำไมพรรคประชาธิปัตย์ได้น้อยทำไมอนาคตใหม่ได้เยอะอะไรเงี้ยคือพยายามจะดูเหตุผลของสิ่งที่เราเรียกว่าสึนามิเล็กๆที่มันเกิดขึ้นกับหลายพรรคเป็นหลักนะฮะแต่ช่วงที่คุณโบมาเนี่ยเป็นเรื่องคุณโบก็ทำกลุ่มสารวัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็พูดว่ามันมีความไม่ปกติในการเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งผมไม่รู้ว่ากกต.ไปแจ้งความตรงไหนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมนั่งอยู่แล้วคุณโบมาเนี่ยก็พูดว่าการจัดการเลือกตั้งมันมีรายงานอะไรบ้างซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนน่าจะพูดได้ว่าเขาตั้งกลุ่มสารวัตรเลือกตั้งนะครับแล้วเขาก็มีรายงานมาว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทกกต.ได้นะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปิดหีบเลือกตั้งด้วยใช่ไหมใช่นะครับคืออันนี้เฉพาะตอนที่ผมอยู่กับคุณโบนะครับแต่ว่าตอนที่คุณโบจัดคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าช่วงที่ผมอยู่เนี่ยคุณโบเขาก็รายงานว่าการทำเรื่องสารวัตรการเลือกตั้งเนี่ยมันมีคนร้องเรียนมาว่าผู้ที่ทุพพลภาพเนี่ยจะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็มีปัญหานะครับอะไรแบบนี้ก็เป็นการอธิบายเรื่องหลักการทางกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการจะดำเนินคดีเนี่ยจะดำเนินเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มีความรู้ก็ต้องพูดแบบคุณธนาธรวันที่โดนคดี116ว่างงไม่รู้ว่าโดนด้วยเรื่องอะไรนะครับเรื่องของอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยนะฮะที่โดนแหมย้ำเหลือเกินหมายเรียกเนี่ยนะครับให้ดูกันหน่อยมีหมายเรียกจริงๆมีจริงนะส่งไปที่บ้านของคุณโบณัฐาหมัดธนานี่นะฮะคุณผู้ชมคุณโบณัฐาเนี่ยก็เลยได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะมีทั้งหมายเรียกหมายเรียกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาดึงภาพขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวคือเดี๋ยวมีมีใช่ไหมคือคุณโบเนี่ยโดนได้รับหมายก่อนแต่ว่าหมายเนี่ยถ้าดูชัดๆเนี่ยเป็นหมายระหว่างกกต.นะครับซึ่งเป็นผู้กล่าวหานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคุณนวัฒน์บุญศรีเป็นผู้กล่าวหาเป็นคดีระหว่างกกต.นายนวัฒน์บุญศรีกับผู้ต้องหาคือนายศิโรจน์ค้ามไพบูลย์กับพวกและพวกแสดงว่าเดี๋ยวคงมีหมายไปถึงบ้านผมมาวันนี้เพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่บุกไปนะครับนี่นะฮะคุณโบบอกว่า6โมงเศษเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจ9นายมาส่งหมายเรียกคดีที่5ให้โบคราวนี้ผู้กล่าวหาคือกกต.และผู้ต้องหาก็คืออาจารย์ศิโรจน์เนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นผมนี่เป็นผู้ต้องหาหลักนะไม่ใช่คุณโบคุณโบเป็นพวกเป็นพวกนะครับเป็นพาร์ทหลายคนก็งงว่าออกทีวีด้วยกันนี่เป็นพวกเดียวแล้วฮะวันนั้นที่มีคุณมะเหมี่ยวนะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมออกทีวีกับคนเนี่ยประมาณ5ช่องนะฮะพวกผมเนี่ยเยอะไปหมดเลยฮะ
มีคุณจิ๊บด้วยคุณพระเมียคุณวีรนันท์คุณพัชยาจัตศรีโรจน์คุณเนี่ยนะฮะภาพตรงกลางข้างล่างนะครับวันที่เราจัดรายงานผลการเลือกตั้งการเกาะติดการเลือกตั้งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องหาว่าร่วมกันมินประมาทโดยโฆษณานะครับนะฮะนะครับคุณผู้ชมแต่นี่เป็นหมายเรียกนะพี่หรือเป็นหมายเรียกใช่ไหมฮะคงเป็นหมายเรียกมั้งครับยังไม่ถึงขั้นหมายจับฮะมันต้องมีหมายเรียกก่อนนะครับถ้าเกิดไปก็ไม่โดนหมายจับแต่ผมอาจจะไปช้าเพราะผมไม่มีรถแค่นั้นแหละ